ามีเจให้โจทย์มาอีกแล้วบ่นว่าอยากกินน้ำพริกทำน้ำพริกให้กินหน่อยชีวิตติดครัววันนี้เจเลยจะมาแจกสูตรเมนูน้ำพริกเห็ดเข็มทองน้ำพริกเห็ดแซ่บๆหอมๆรสชาติอร่อยนัวจะกินแกล้มกับผักสดหรือไข่ต้มก็เลิศสุดๆตามเจมาจดสูตรเข้าครัวกันขั้นตอนแรกนำเห็ดเข็มทองมาหั่นเอาส่วนโคนของเห็ดทิ้งแล้วนำมาหั่นแบ่งให้เป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ต่อมานำต้นหอมมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะหั่นมะนาวแบ่งออกเป็นซีกๆเตรียมไว้หั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาลวกผักกันค่ะตั้งกระทะไฟแรงเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมใส่เกลือลงไปต้มทิ้งไว้รอจนน้ำเดือดจากนั้นก็นำผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกค่ะไม่ต้องต้มทิ้งไว้นานนะคะลวกประมาณ 20-30 วินาทีก็ตักขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีแบบนี้จะได้ผักที่กรอบอร่อยไม่เหี่ยวค่ะต่อมาตั้งกระทะไฟอ่อนใส่เห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะผัดคลุกเคล้าให้ทั่วจนสุกได้ที่ระวังเห็ดจะไม่ติดกระทะด้วยนะคะเมื่อสุกแล้วก็ยกกระทะไปพักไว้ก่อนตั้งกระทะไฟอ่อนนำหอมแดงกระเทียมพริกจินดาลงไปคั่วในกระทะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยเทคนิคนี้เวลาที่เอาไปตำจะได้ง่ายขึ้นค่ะคั่วจนพริกกระเทียมสุกและหอมได้ที่ก็ปิดเตายกกระทะไปพักไว้ก่อนนำพริกกระเทียมที่คั่วเตรียมไว้ลงมาโขลกในครกค่อยๆตำให้แตกละเอียดจากนั้นก็ใส่เห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้ลงมาตำรวมกันในครกค่อยๆตำให้เข้ากันบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวและความหอมยิ่งบีบก็ยิ่งหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าเล็กน้อยและต้นหอมซอยคลุกเคล้าทุกอย่างในครกให้เข้ากันเมื่อได้ที่แล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟกับผักที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสชาติแซ่บนัวสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ